ไปแล้วเมื่อวานนี้ระหว่างเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวนี่แหละน้องบี้สุกิจซุปเปอร์สตาร์สุดหล่อของเราเนี่ยนะครับก็กำลังถ่ายแบบอยู่ก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าคุณแม่ก็ส่งข้อความมาจากจังหวัดเชียงใหม่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยบ้านมันสั่นตอนแรกน้องบี้ก็ติดตลกไปตามสไตล์ว่าแม่เนี่ยน้ำในหูไม่เท่ากันหรือเปล่าอายุเยอะแล้วแต่สุดท้ายไม่ว่าจะขนาดนี้สุดท้าย SMS มันมาจริงๆแล้วอเลิร์ทกันไปใช่ไหมแจ้งเตือนว่าเกิดเหตุ6กว่ากว่าเนี่ยลิตรเนี่ยนะครับซึ่งน้องบี้ก็เลยตายแล้วแม่ฉันไม่ได้แก่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าจังหวัดรายรอบก็โดนกันไปหมดเลยนะฮะเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางหรือแม้แต่ในกรุงเทพที่เมื่อวานเรากินข้าวอยู่เลยรู้สึกใช่เมื่อวานนี้กรุงเทพเนี่ยใครอยู่ตึกสูงนะเพื่อนๆก็ส่งข่าวมาตอนแรกยังไม่มีใครทราบนะครับครับเอ๊ะทำไมตึกสูงกรุงเทพมันสั่นๆไหวๆนะครับก็เป็นผลกระทบมาจากแผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงรายนะครับนี่แหละระหว่างที่แผ่นดินไหวเนี่ยหนุ่มๆเดอะสตาร์เนี่ยเขาก็ไปถ่ายแบบกันก็นำทีมโดยพี่บี้เนี่ยนะแล้วก็มีการริดท่านแกงส้มน้องใหม่ อีกคนหนึ่งก็คือน้องก้างเพิ่งกลับจากเสม็ดกับอีชั้นเนี่ยก็มาถ่ายแบบเลยเอ๊ะมีการเมียริทแล้วทำไมไม่มีโตโน่ฉันก็ไม่เข้าใจเอาแกเขาเป็น3หนุ่มที่มาคู่กันโตโน่ก็อยู่ในคิวแล้วทำไมไม่แล้วทีไม่มีอาไม่เห็นเป็นไรเลยมีอารุ่นเดียวกันที่เราซีกันอ่ะเขาต่างคนอันนี้เขาเป็นประเภทหล่อไงหล่อใสแบบป๊อปๆหน่อยเดี๋ยวสิเป็นร็อกเธออยากรู้ใช่ไหมว่าเอ๊ะแล้วทำไมไม่มีโตโน่ใช่ไหมเดี๋ยวจะมีญาติของโตโน่มาพูดด้วยเดี๋ยวเอาเรื่องอะไรเป็นประเด็นเป็นประเด็นแล้วเรื่องประเด็นไว้ก่อนเรื่องอะไรเรื่องน้องบี้เหรอน้องบี้นะครับก็บี้ก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรนะครับก็เช็คแล้วก็เป็นภัยธรรมชาติที่มันอาจจะโอเคละมีความสูญเสียหายที่ติดตามข่าวกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงบี้นะครับถึงความสั่นสะเทือนที่ไปรู้สึกไปถึงเชียงใหม่ที่คุณแม่พักอาศัยอยู่นะครับเชิญครับแม่ส่งเมสเซจมาบอกว่าแผ่นดินไหวแม่นั่งดูทีวีในบ้านแล้วก็วิ่งออกมาหน้าบ้านแม่สึกว่าโซฟามันลื่นแล้วก็วิ่งออกมาผมก็แซวแม่เป็นโรคเวียนหัวเปล่าน้ำในหูเปล่าความดันขึ้นไหมอะไรเงี้ยบ้านไหวจริงๆนาฬิกาสั่นรูปสั่นอะไรสั่นแล้วก็ประตูหน้าบ้านสั่นครึ่งครึ่งครึ่งคนวิ่งออกมาหน้าบ้านกันแม่ก็เลยรีบๆวิ่งออกมาหน้าบ้านกลัวบ้านพังณเวลานี้เห็นเขาบอกว่าปกติแล้วอะไรเงี้ยแต่เห็นเขาบอกมี after shock มั้งอาจจะมี after shock อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่น่าจะรุนแรงเท่าอะไรก็บอกแม่นอนเถอะสบายๆไม่มีหรอกบ้าน2ชั้นเองเขาก็น่ารักนะสอบถามความเป็นห่วงเป็นใยก็แน่นอนสิว่าเป็นหนุ่มเหนืออยู่เชียงใหม่ก็มีแฟนคลับเยอะที่นั่นและไม่พอก็คือบ้านตัวเองเกิดเชียงใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวใช่ไหมอีกอันนึงเมื่อเช้านี้ตอนนี้เนี่ยใน Twitter Facebook หรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์คก็เริ่มมีภาพทยอยมาแล้วนะสำหรับความเสียหายทางภาคเหนือล่าสุดเมื่อเช้าตื่นมาภาพแรกที่เห็นแล้วก็ตกใจเหมือนกันยอดฉาดพระธาตุดอยสุเทพเอียงโอ้ใช่ใช่เห็นไหมนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แหมเห็นถึงความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมอ่ะส่วนที่เมื่อวานไปถ่ายแบบร่วมกับบี้นั่นคือฤทธิ์นะครับคุณหมอฤทธิ์ของเราตอนนี้ก็เป็นนักศึกษาแพทย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวานนี้เขามีถ่ายแบบกันใช่ไหมก็ปรากฏว่าฤทธิ์เนี่ยก็เอามาเลยขึ้นเครื่องบินมาถ่ายแบบเสร็จนั่งรถตู้กลับนะครับประเด็นเขามีคอนเสิร์ตอำลาไปแล้วไม่ใช่เหรอฤทธิ์ฉันถามเธอหน่อยไม่อันนั้นเขาจะไปเรียน